สองพยาบาลโรงพยาบาลด่านมะขามเตีย้ยอุทิตตนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดสุดท้ายตัวเองติดเชื้อสืบเนื่องจากที่ประเทศไทยยังคงต้องต่อสู้รับอย่างหนักกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งล่าสุดมีปัญหาทั้งเตียงไม่พอต่อจํานวนผู้ป่วยอีกทั้งทีมแพทย์พยาบาลด่านหน้าก็ต้องเจอวิกฤตมีบุคลาก,กรไม่เพียงพอเนื่องจากบางรายติดเชื้อโควิดจากผู้ป่วยที่ตนเองให้บริการอย่างเคสล่าสุดที่ชมรมแพทย์ชนบทได้นํามาเล่าแพร่ลงในโลกออนไลน์ แฮชแท็กขอกำลังใจให้เธอทั้งสองคนติดเชื้อโควิดจากการบุกกรุงครั้งที่สามพี่แหม่มโรงพยาบาลด่านกับน้องเด่นสองพยาบาลน,นักรบแห่งโรงพยาบาลด่านมาขามเตี้ยติดเชื้อโควิดจากการบุกกรุงทับแพทย์ชนบทบุกกรุงรบรากับโควิดที่มองไม่เห็นดูแลผู้คนไปกว่า15,000 0รายพบผู้ติดเชื้อกว่า1 5 0 0 0ราย ออกรบก็ต้องได้รับบาดเจ็บมาบ้างทุกคนกว่า400คนเมื่อเสร็จภารกิจกลับไปถึงที่ตั้งต้องตรวจสวอปหาเชื้อโควิดให้ตนเองและแล้วเราก็พบว่านักรบชุดข่าวของเราติดเชื้อโควิดไปสองคนพี่แหม่มพยาบาลโรงพยาบาลด่านโทรมาว่าน้องพยาบาลชื่อเด่นติดเชื้อโควิดคาดว่าเกิดจากเหตุในวันที่8สิงหาคมน้องเด่นได้ไปช่วยหญิงสูงอายุคนหนึ่งที่มาตรวจเอทเคแล้วเขาเดินลม้มลงจึงเข้าไปช่วยอุ้มช่วยพยุงดูแลโดยที่ไม่ได้ใส่ PPE ต่อมาหญิง ูงอายุคนนั้นตรวจพบเชื้อโควิดพอกลับมาที่ห้องพักก็พักห้องเดียวกับพี่แหม่มวันที่11เสร็จภารกิจน้องเด่นเขาตรวจพบเชื้อโควิดในวันรุ่งขึ้นพี่แหม่มตรวจสวอปก็พบเชื้อโควิดเช่นเดียวกันทั้งน้องเด่นและพี่แหม่มได้วัคซีนซีโนแวคสเข็มก่อนไปบุกรุงยังไม่ได้กระตุ้นเข็ม3าทั้งสองคนมีกําลังใจดีพี่แหม่มและน้องต่างก็เสียใจที่ตนติดเชื้อทําให้ไม่สามารถกลับไปทํางานในหน้าที่พยาบาลที่โรงพยาบาลได้ต้องกักตัว14วัน